ิธีเลือกซื้อแอร์เครื่องถัดไปให้มีพลาดเย็น18องศาได้ภายในเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นควบคุมต่างโหมดต่างๆผ่านมือถือได้เลยอ่ะแล้วก็สามารถดูตัวค่าไฟได้นะคะตั้งโหมดได้เลยว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เราก็จะปรับการทำงานให้เหมาะกับโหมดที่เราเลือกค่ะแต่ว่าใครที่กำลังจะเลือกซื้อแอร์เครื่องใหม่เนี่ยน่าจะมีเรื่องให้คิดเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะบางทีไอแอร์ที่เราติดมาก่อนหน้านี้มันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นี่กำลังจะซื้อแอร์เหมือนกันค่ะก็ไปทำกันบ้านมาเลยนะว่าเอ้ยเราจะต้องดูเรื่องไหนบ้างนะแล้วพอไปคิดมาแล้วเนี่ยจะว่ามันมีเรื่องที่เราต้องคิดแบบหลักๆเลยนะ3เรื่องค่ะอันแรกเลยคือเรื่องของคุณภาพอากาศเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องไปเจอปัญหา PM 2.5 นู่นนี่นั่นเฮ้ยแต่กลับมาบ้านอะเราอยากได้อากาศที่มันบริสุทธิ์หน่อยถ้าสมมติว่าแอร์ที่เราจะติดเนี่ยมันทำได้มากกว่าการทำความเย็นแต่ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศได้ด้วยอันนี้น่าสนใจเรื่องที่2ค่ะคือเรื่องของการประหยัดไฟบางทีเดี๋ยวนี้อยู่บ้านทั้งวันแล้วก็เปิดแอร์มันไปเลยทั้งวันก็คิดว่ามันไม่น่าจะแพงเท่าไหร่หรอกค่าไฟที่ออกมาสรุปบินออกมาช็อกไปเลยแบบนี้เราก็ต้องหาแอร์ที่สามารถใช้งานได้แบบทั้งวันแบบเดิมอ่ะแต่ค่าไฟมันไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็เรื่องที่3นะคะคือ Future of Living ถ้าเราจะเลือกซื้อแอร์เนี่ยแล้วเป็น IoT ด้วยเนาะสามารถเปิดปิดควบคุมต่างโหมดต่างๆผ่านมือถือได้เลยอ่ะแล้วยิ่งถ้าแอร์มันฉลาดขึ้นทำความสะอาดตัวเองได้อีกดูแลรักษาง่ายน่าสนใจแบบครบไปเลยวันนี้นะคะทาง TCL เนี่ยส่งแอร์มาให้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองใช้ไปแล้วด้วยเดี๋ยวพาเขาไปดูกันค่ะมาปะปะและนี่เลยนะคะแอร์ที่ TCL ส่งมาให้นะก็คือตัว TCL Flash In Aircon ค่ะลองใช้มาแล้วจ้าว่าตอบโจทย์ได้ทั้ง3ข้อเลยเรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของคุณภาพอากาศเนาะรุ่นนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมตัว Flash In ที่ช่วยกรองอากาศด้วยแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพช่วยอะไรได้บ้างช่วยเพิ่มออกซิเจนในห้องของเราช่วยทำให้อากาศมันบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็ลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยวิธีการทำงานของตัว Flash In ก็คือแอร์เนี่ยมันจะดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามานะซึ่งเขาบอกว่าสามารถดูดได้ถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อ1ชั่วโมงพอดูดอากาศมาเรียบร้อยเนี่ยอากาศก็จะไปผ่านตัวแผ่นกรองสี่ฟังก์ชันค่ะก็จะช่วยกรองพวกฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคต่างๆอากาศที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็มีออกซิเจนมากขึ้นด้วยพอเขากรองอะไรเรียบร้อยเนี่ยอากาศจะถูกปล่อยขึ้นไปทางตัวบูวิงสีฟ้าๆข้างบนนะปล่อยไปปุ๊บแล้วก็จะถูกดูดเข้ามาในเครื่องค่ะอาจจะกังวลว่าเอ้ยอากาศจากข้างนอกเข้ามากรองแล้วเรียบร้อยเนี่ยแต่อุณหภูมิมันจะสูงหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าอากาศเนี่ยจะถูกดูดเข้ามาในเครื่องแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้เป็นตามที่เราตั้งไว้แล้วค่อยปล่อยออกมาด้านล่างค่ะซึ่งจะว่าดีนะคะเพราะเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะว่าเฮ้ยอากาศพอผ่านมาเนี่ยอากาศมันดีไม่ดีพอมันมีตัวกรองแบบนี้เราก็มั่นใจได้แล้วว่าอากาศมันบริสุทธิ์มากขึ้นไม่ต้องไปคอยกังวลว่าเราจะต้องไปหาซื้อเครื่องกรองมาเพิ่มหรือเปล่าค่ะแล้วก็เรื่องที่2นะคะคือช่วยเรื่องการประหยัดไฟแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิในห้องรุ่นนี้เนี่ยเขามีตัว Smart Air Flow จะช่วยกระจายกระแสลมแบบ360องศาทำให้เย็นแบบทั่วถึงเขาเคลมเลยนะบอกว่าถ้าเราปรับอุณหภูมิที่18องศานะคะห้องเนี่ยจะสามารถเย็น18องศาได้ภายในเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นพอเห็นมันเย็นเร็วแบบนี้อาจจะกังวลใช่มั้ยคะว่าโหยลมที่มันออกมาจากตัวแอร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นก้อนๆแบบปะทะตัวเราหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีตัวฟังก์ชัน Gentle Breeze อยู่นะคะที่ตัวลมแอร์เนี่ยเขาจะผ่านตัวคล้ายรูปใบไม้เป็นรูๆเนาะพอผ่านมาปุ๊บลมมาปะทะเราก็จะรู้สึกว่านุ่มมากขึ้นแล้วพอมีฟังก์ชันเยอะๆช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ปรับอุณหภูมิได้เนี่ยบางคนอาจจะกังวลนะว่าแบบนี้แอร์มันจะกินไฟเยอะไหมเปลืองค่าไฟหรือเปล่าจะว่าลดความกังวลไม่ได้เลยนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีตัว AI Inverter ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าอุณหภูมิในห้องของเราเนี่ยได้เท่าที่เราตั้งไว้แล้วเครื่องคอมข้างนอกมันก็จะทำงานช้าลงถึงอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอาจจะเช่นร้อนขึ้นเนาะแต่อุณหภูมิในห้องรักษาไว้ได้บวกลบไม่เกิน1องศาแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดไฟได้ 30-60% เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มันประหยัดกว่านี้อีกอะก็ต้องดูเรื่อง BTU ด้วยนะคะเวลาที่จะเลือก BTU เนาะก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับห้องอย่างไซส์ห้องประมาณนี้เนี่ยเราก็จะใช้อยู่ที่ 12,000 BTU ก็ถือว่าพอดีเลยแล้วก็เรื่องที่3ค่ะคือตอบโจทย์ Future of Living สามารถควบคุมแอร์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วก็แอร์เนี่ยฉลาดมากขึ้นทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยรุ่นนี้เนี่ยเขายังมีรีโมทมาให้อยู่นะคะแต่ว่าดีขึ้นไปกว่านั้นอีกคือเขามีนี่ TCL Home ค่ะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เราสามารถควบคุมได้หลายอย่างเลยอะให้ดูหน้าตาแอปนะคะเห็นมั้ยก็จะบอกเลยว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เปิดปิดได้ปรับโหมดต่างๆได้รวมไปถึงที่จ๋าบอกเมื่อกี้ตัว Gentle Breeze เนี่ยเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เหมือนกัน
ให้แบบฟีลลิ่งมันเป็นแบบไหนเนี่ยก็เลือกได้แล้วก็สามารถดูตัวค่าไฟได้นะคะเปิดเข้ามาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วดูเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ได้เหมือนกันและในแอปเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าแอร์ตัวนี้เราไปติดในห้องไหนตั้งโหมดได้เลยว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุแบบนี้แอร์มันก็จะฉลาดเนาะแล้วก็จะปรับการทำงานให้เหมาะกับโหมดที่เราเลือกค่ะแล้วพอมีแอปแบบนี้จะว่าดีเลยคือพอถึงเวลาทำความสะอาดเนี่ยเขามีแจ้งเตือนบอกด้วยนะว่าอ่ะได้เวลาทำความสะอาดแล้วนะเลือกได้ว่าจะทำความสะอาดเองไหมคือถอดมาล้างเองหรือว่าจะให้แอร์เนี่ยมาทำความสะอาดตัวเองเขามีฟังก์ชันตัวเป็น clean x place นะคะที่แอร์มันจะทำความสะอาดตัวกรองเองเลยเอาจริงๆแต่ว่าเราก็ควรจะทำความสะอาดเนี่ยทุกๆ6เดือนอยู่แล้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนไส้กรองก็มีให้ซื้อเหมือนกันค่ะจากที่ลองใช้งานมานะคะแต่ว่าถ้าเราเทียบเรื่องราคาเรื่องนวัตกรรมที่เราได้อะรุ่นนี้น่าสนใจแล้วก็คุ้มเลยแหละแล้วก็รุ่นนี้เขามีประกันมาให้ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเราสามารถแจ้งกับ call center ได้แล้วก็จะมีช่างเนี่ยเข้ามาที่ออนไซต์เลยใครที่อยากดูเครื่องจริงๆนะคะสามารถไปดูตามร้านแล้วก็สาขาตามนี้ได้เลยส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะรอกดซื้อช่วงโปรโมชั่น12เดือน12เนี่ยก็สามารถไปติดตามตามช่องทางออนไลน์ของตัวแทนจำหน่าย TCL ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นต่างๆส่วนลดต่างๆเนาะเดี๋ยวจ๋าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ค่ะเอาจริงๆจ๋าว่าเวลาที่เราจะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักเครื่องนึงเนี่ยอย่างอันเนี้ยเราจะซื้อแอร์เราก็ควรจะดูนะว่าการใช้งานเรามันเป็นแบบไหนจะติดห้องไหน BTU ควรจะเท่าไหร่ดีอย่างรุ่นนี้นะคะตัว TCL Flash In เขามีฟังก์ชันจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนดูมาถึงตรงนี้นะคะใครที่กำลังเล็งจะซื้อแอร์ใหม่เนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าอยากจะซื้อแอร์แบบไหนเอาไปติดที่ห้องไหนนะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับจ๋าเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ